วันนี้วันที่6เดือน6ปี2566เป็นวันที่พระพุทธชินราชซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นพระพุทธรูปที่สวยที่สุดในโลกมีอายุครบ666ปีในวันนี้และองค์สมเด็จพระพุทธชินราชเป็นหนึ่งในแรงผลักดันของเราเป็นผลงานชิ้นแรกเมื่อ10กว่าปีก่อนที่เราได้วาดขึ้นมาจากการว่าจ้างของลูกค้าผู้มีอุปการะคุณจนกลายมาเป็นเอกลักษณ์ของไทยเวกเตอร์สตูดิโอที่เป็นหนึ่งในนักออกแบบวาดภาพแนวพุทธศิลป์จิตรกรรมไทยและสร้างสรรค์ผลงานอีกมากมายในแนวทางเดียวกันจบจนทุกวันนี้ขอบคุณครับ